กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาติดตามศึกษาวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อนะครับโดยคุณวัดสารยาครับสวัสดีครับพี่วัดครับสวัสดีครับครับแหมพี่วัดฮะคือวันนี้คือผมจำได้ครั้งก่อนเนี่ยผมคุยเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชาญยุคต้นกับพี่วุฒิบางบ่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ยุคปลายเนี่ยกับพี่ปุ๊บางบ่อไปแล้ววันนี้คือพี่วัดจะมาพูดเกี่ยวกับยุคกลางถูกไหมยุคกลางยุคกลางแต่ยุคนี้พูดถึงวัตถุมงคลเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะครับคือถ้าพูดถึงยุคกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยุคพีคเลยครับนะฮะของเกจิคณาจารย์ทุกองค์คือช่วงต้นอาจจะน้อยนะฮะช่วงกลางเยอะหน่อยช่วงปลายรับแล้วอายุท่านอาจจะเยอะแล้วแบบสร้างน้อยอะไรก็ว่าไปนะฮะมีวัตถุมงคลที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับมาที่เรื่องราวของพี่วัดก่อนก่อนจะไปวัตถุมงคลนะยินดีครับเข้าสู่วงการพระเครื่องยังไงพี่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางพี่โจโฉนะครับกลุ่มพระเครื่องเมืองบางบ่อนะครับเป็นผู้เชิญชวนได้เข้ามานะครับซึ่งกลุ่มพระเครื่องเมืองบางบ่อก็อยู่ภายใต้ชมรมพระเครื่องสมุทรปราการครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆไว้นะโอกาสนี้อ๋อนะครับคือชักชวนกันเข้ามาชักชวนเข้ามาครับแล้วก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้ไม่ได้เก็บสะสมไม่ได้สนใจพระเครื่องเลยเก็บส่วนตัวครับแต่ไม่ได้อยู่ในของส่วนเป็นนักสะสมครับผมแต่ไม่อยู่ในกลุ่มบุคคลหรือว่าในหน่วยงานแล้วความสนใจในการสะสมพระเครื่องนี่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไงผมมากราบหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อชานเนี่ยแหละมากราบหลวงพ่อชานเดี๋ยวก่อนพี่ผมเวลาถามคือพี่วัดสารยาที่ไม่ใช่คนบางบ่อใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเป็นคนสารยานครปฐมนะแล้วทำไมพี่อุ๊ยแต่นครปฐมก็วัดต่างๆเยอะแยะทำไมพี่ถึงได้มาถึงนี่เป็นเพราะอะไรคือในยุคนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็เริ่มทำงานกันละครับก็ตะเวนไปกราบพระเจจิทั่วๆไปนะครับเธอที่มีชื่อที่ไหนดังไปหมดเข้าใจได้แล้วไงต่อฮะเพื่อนก็เลยเชิญชวนว่าเอ้ามีแถวสมุทรปราการครับผมก็เลยถามว่าวัดอะไรบอกเพื่อนหมอวัดบางบ่อเอ้าผมก็เลยว่าเอ้าผมรู้จักถ้าวัดบางบ่อรู้ว่าเคยผ่านอ๋อแต่ว่ายังไม่รู้จักหลวงพ่อชาญยังไม่รู้จักหลวงพ่อชาญรู้จักแต่ชื่อวัดใช่ครับครับผมก็เลยมากราบหลวงพ่อในครั้งแรกครับแล้วก็เช่าวัตถุมงคลกี่ปีไปแล้วพี่กี่ปีผ่านมาปี2549ครับครับผมก็10ปีที่แล้ว10ปีย้อนกลับไป10ปีที่แล้วพอได้มาพบหลวงพ่อชาญครั้งแรกรู้สึกไงครับคือเรียนเลยนะครับว่าผมเข้าไปกราบท่านนะครับกราบเสร็จปุ๊บหันมาบอกเพื่อนเลยว่าพระเจติองค์เนี่ยฟังแล้วดูไว้ว่าต่อไปอ่ะท่านไม่ธรรมดาครับผมทำไมผมพูดอย่างนี้สมัยนั้นไม่มีคนเข้ามาครับครับผมไม่มีคนรู้จักท่านไม่มีคนรู้จักตัววัตถุมงคลก็อยู่ในกุฏิท่านไม่ได้อยู่ข้างนอกคนรู้จักน้อยมากแล้วท่านก็ทำวัตถุมงคลเพื่อแจกอ่ะไม่ได้ทำเพื่อแบบหาอะไรประโยชน์อะไรเลยนะแล้วก็ท่านก็สร้างประเภทพวกเครื่องรางไว้ในสมัยนั้นนะครับเสือ49เสือครับเราก็เช่ากันไปเอาไปใช้แล้วเพื่อนนึงบอกโอ้ใช้ดีใช้ดีมากครับผมนะครับก็เลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อศรัทธาศรัทธาท่านนะครับครับผมแล้วความศรัทธาที่เกิดขึ้นครั้งนั้นแล้วตลอด10ปีที่ผ่านมาเคยมีเรื่องอะไรเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นไหมประสบการณ์หนักๆนี่ไม่มีนะครับมีแต่แคล้วคลาดอย่างเงี้ยมีนะครับเกือบโดนอย่างเงี้ยเฉียดอย่างเงี้ยผ่อนหนักเป็นเบาใช่ครับแคล้วคลาดไปว่างั้นใช่ครับครับจะมีเรื่องอะไรที่เราไม่สบายใจอย่างเงี้ยก็อาราธนาบอกอย่างเงี้ยครับครับก็จะคลายครับนะครับประมาณนั้นแล้วมีเรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมฟังไหมคือ10ปีที่แบบเป็นลูกศิษย์ท่านอะไรมีเรื่องอะไรก็ในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวเนี่ยเคารพรักศรัทธาท่านมากครับนะครับก็คือฝังใจมาตลอดพอเรามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจส่วนผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็จะนิมนต์ยกมือสาธุก็บอกหลวงพ่อคือคือนึกถึงท่านแล้วนึกถึงท่านครับผมนะครับเรานึกถึงท่านเรามีเรื่องอะไรที่มันหนักๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับในชีวิตของคนต้องผ่านบ้างครับแล้วก็บอกท่านครับเชื่อไหมครับว่าท่านไปในฝันท่านไปรูปหัวในฝันก็มีบางทีนะครับขนาดนั้นนะครับก็คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราสัมผัสได้มีความผูกพันกับท่านครับนะครับคืออะไรที่ผ่านมาแล้วพอเราตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็ยกมือสาธุอีกอาทิตย์ถัดมาเราก็มากราบท่านครับผมคำแรกประโยคแรกที่ท่านทักผมเลยบอกว่ามาแล้วเหรอครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนท่านรู้ว่าเรานึกถึงท่านครับผมกลับแล้วเหรอมาแล้วเหรอเงี้ยท่านจะพูดกับผมเสมอครับผมเอาละครับมาที่นี่คือเรื่องราวส่วนตัวความศรัทธานะฮะมาที่วัตถุมงคลวันนี้บ้างนะครับผมเริ่มจากองค์ไหนก่อนดีฮะผมขออนุญาตเล่าปีลึกก่อนนะครับได้ในส่วนของแล้วก่อนดีปีลึกเก็บไว้ที่หลังพี่เราเริ่มจากปีใหม่ๆไล่ปีใหม่นะครับผมปีใหม่ก็เป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับขออนุญาตนะฮะครับนี่เป็นเหรียญนั่งเสือ
ครับจัดสร้างเมื่อปี2550ครับนะครับจำนวน2เนื้อครับบล็อกเดียว2เนื้อเนื้อเงินจำนวนการสร้าง110เหรียญครับโหน้อยมากเลยนะฮะน้อยมากครับเนื้อทองแดง 10,000 เหรียญครับเอ้าทำไมน้อยจังฮะคือตอนนั้นสร้างมาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นว่าตอนแรกกันยังไม่มีคนรู้จักท่านครับผมคือวัตถุมงคลมันไม่มีในวัดมันหมดไปจากวัดท่านก็เลยสร้างเหรียญรุ่นนี้มาครับผมเนื้อเงินได้เปิดจองเหรียญละ500บาทในสมัยนั้นนะครับเปิดจองก็ไม่หมดนะครับเนื่องจากว่าศรัทธาญาติโยมก็น้อยครับผมนะครับซึ่งเหรียญที่เรียนแนะนำเนี่ยเป็นเหรียญที่ประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับมีค่านิยมสูงมากแคล้วคลาดนี่แหละแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมครับนะฮะปลอดภัยเกิดมาก็น่าสนใจแล้วนะวิธีพิจารณาดูยังไงฮะด้านหน้าในเนื้อเงินนะครับในเนื้อเงินเนี่ยพอเราหยิบมานะครับเราจะดูความถูกต้องของพิมพ์ก่อนครับนะครับก็คือพอพิมพ์ทรงถูกต้องนะครับฟอนต์หรือตัวหนังสือที่อยู่ด้านหน้าถูกต้องนะครับเพราะปัจจุบันมีของเรียกลอกเลียนแบบของปลอมเนี่ยออกมาแล้วงานเป็นไงงานดีไหมงานดีนะฮะถามว่าดีนะแต่ว่าพวกฟอนต์หรือว่าตัวหนังสือมันผิดเพี้ยนไปครับผมครับที่เขาทำในแบบนี้คือเขาแกะใหม่หรือเขาถอดเขาถอดถอดมาเพราะฉะนั้นความคมชัดมันจะน้อยลงใช่ครับคือฟอนต์มันก็เลยผิดเพี้ยนไปใช่ครับเหรียญจะบวมนิดนึงครับผมนะครับแล้วก็เหรียญแท้เนี่ยถ้าเราหยิบมาปุ๊บเราดูโค้ดถ้าเป็นเนื้อเงินเขาเรียกว่าเถาะใหญ่หรือว่าตอกเถาะใหญ่ต่ำลงมานิดนึงหรือชิดแขนก็ได้แต่ต้องอยู่ฝั่งนี้แต่เป็นอยู่ฝั่งนี้ครับผมครับบางเหรียญก็มี2โค้ดก็มีอ๋อก็มีแต่เป็นโค้ดตัวเดียวกันแต่ตอก2ทีเหรอครับในเนื้อเงินนะฮะอ๋อฮะครับครับผมแล้วของเล่นแบบเนี่ยโค้ดเขาเป็นยังไงเขาตอกใหม่หรือเขาถอดเป็นปั๊มในตัวคือเขาถอดแบบมาอ๋อแล้วก็ปั๊มลงไปในตัวเลยครับผมทีนี้พอเราหยิบเหรียญมาพิจารณาเนี่ยปุ๊บเนี่ยการตอกโค้ดมันเป็นธรรมชาติเหรียญมันจะดุ้งไปด้านหลังได้ใช่มันจะนูนไปด้านหลังครับผมสันแรงกระแทกมันจะทำให้ปูดขึ้นมาแรงกระแทกมันไม่ได้หลังปูดเราหยิบน้อยแล้วแต่น้ำหนักใช่ครับแต่ต้องมีนิดนึงอ่ะต้องมีครับผมต้องมีนะครับส่องไปก็รู้นะความคมใช่ครับที่แบบโคบมันไปกระทบตอนตอกกระถอดออกมามันต่างกันครับผมครับผมจุดที่2ก็เป็นเส้นวิ่งตรงไหนฮะด้านซ้ายมือหลวงพ่อนะครับตรงหัวเข่าด้านหน้าใช่ไหมครับตรงเนื้อหัวเข่าออกมาจะมีวิ่งเส้นไข้นะฮะครับผมลากยาวอ๋อเห็นแล้วจุดนี้เป็นจุดที่เป็นเส้นยาวพุ่งไปอย่างนี้ใช่ครับพุ่งแบบเฉียงๆนี่นะถูกต้องครับผมครับผมเป็นเส้นไข่เขาเรียกเส้นไข่แล้วเส้นนี้คือไข่เป็นแบบเหมือนคือคุณผู้ชมเหมือนแบบสาหร่ายที่มันทำอย่างนี้ครับถูกต้องครับครับผมแล้วเส้นนี้คือเกิดขึ้นมาได้ไงเกิดจากแม่พิมพ์เลยแม่พิมพ์ซึ่งต้องมีทุกเหรียญซึ่งต้องมีทุกเหรียญครับครับของในแบบไม่ติดไม่ติดติดเบาบางนะโอ้ยังติดอีกนะติดครับแต่ไม่ธรรมชาติอย่างนี้ครับผมต้องดูให้ดีคุณผู้ชมครับนี่วิ่งขึ้นไปเกือบถึงหัวไหล่ท่านเลยนะใช่ครับครับผมวิ่งไปกับพื้นเหรียญ นะครับด้านหน้าจบแล้วครับเรียบร้อยนะฮะด้านหลังเป็นไงฮะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาด้วยกล้องสองพาร์ทเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวหนังสือที่เป็นเส้นซ้อนครับนะครับเนื่องจากว่าในความนิ่มของโลหะเวลากระแทกลงไปนะครับมันจะมีเส้นสาดหรือเส้นซ้อนเกิดขึ้นครับผมครับมันจะไม่นูนขึ้นมาสักทีเดียวครับนะครับแล้วก็จะดูรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญ นะฮะก็เป็นรอยปิ้นขึ้นมาจากแรงกระแทกครับผมนะครับซึ่งจะง่ายต่อการพิจารณานะฮะรอยหูเจาะเนี่ยก็ต้องมีเนื้อเกินออกมาใช่ครับมีเนื้อแล้วตัวตัดเป็นไงตัวตัดก็เป็นสมัยใหม่ก็ตัดทีเดียวครับผมตัดทีเดียวก็ไม่มีอะไรมากเหรียญในเลี่ยมมาก็มองไม่เห็นว่าครับผมแต่ว่าตัวตัดก็เป็นสมัยใหม่ทีเดียวขาดนะทีเดียวขาดครับผมอ่ะนี่นะนี่คือเนื้อเงินนี่แค่เหรียญแรกนะครับผมยังน่าสนใจขนาดนี้อ่ะต่อมาฮะไล่ปีมาเลยฮะที่น่าสนใจก็ครับเป็นเหรียญ2537ครับผมนะครับฉลองอายุ80ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมนะครับท่านมีอายุครบ80ปีพอดีครับนะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนะพี่ดูมาเนี่ยตลอดเวลาตั้งแต่ยุคต้นยุคปลายเนี่ย คือเหรียญหลวงพ่อจะหลากหลายมากนะคือศิลปะท่านไม่ซ้ำกันเลยไม่ค่อยซ้ำครับไม่ซ้ำครับผมเป็นพ่ออะไรฮะเป็นเพราะเนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนสร้างไหมมีส่วนเกี่ยวไหมในยุคสมัยด้วยครับแต่คนอาจจะมีศิลปะที่ชอบแล้วแต่แตกต่างกันไปเหรียญนี้เป็นไงฮะเหรียญนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2537นะครับครับมีเนื้อทองคำนะครับ49เหรียญครับเนื้อเงิน499เหรียญนะครับตอกโค้ดและหมายเลขในเนื้อเงินนะครับเนื้อทองแดงลมดำครับจำนวนการสร้าง9,999 เหรียญครับผมนะครับซึ่งจำนวนเยอะนะฮะแล้วก็เป็นวาระดีที่หลวงพ่อมีอายุครบ80ปีครับผมที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้ออะไรฮะ
ป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินเนื้อเงินครับผมตอกค้นและหมายเลขกำกับดูด้านหน้าเป็นไงฮะด้านหน้าด้านหน้าก็ความคมชัดความคมชัดเป็นหลักครับผมนะครับดูความคมชัดดูรายละเอียดแล้วก็นี่โค้ดตรงสังคติสังคติตรงกลางเลยนะฮะเป็นการตอกมือนะฮะครับแล้วตัวเลขเนี่ยจะอยู่ใต้นี้ใช่ครับครับผมครับเป็นเลขอาราบิกตัวเลขนี่คือต้องตอกต้องตอกใต้นี้เสมอไปเสมอครับแล้วย้ายมาฝั่งนี้ได้ไหมเป็นไปได้ไหมมีครับมีครับผมนะแต่จะอยู่โซนแถวด้านล่างนี้ครับเนี่ยโซนนี้เป็นหลักเป็นหลักแต่จะอยู่ซ้ายอยู่ขวาแล้วแต่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็โค้ดตรงนี้นะฮะมีตำหนิมีอะไรไหมด้านหน้าจุดพิจารณาง่ายๆนะครับถ้าเป็นในเนื้อเงินนะครับเราดูความเก่าของอายุนะครับความคมชัดนะครับต่อโค้ดและมีหมายเลขอันนี้คือจบในเนื้อเงินครับเราหยิบมาใน 3-4 อย่างนี้ต้องครบด้านหลังก็เป็นยันครับครับด้านหลังเป็นยันสวยงามเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับชื่นชมนะครับตัวตัดนะฮะครับมาดูเหรียญต่อไปฮะครับนี่เหมือนกันไหมอันนี้เนื้ออะไรฮะอันนี้เนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับโอเคให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับทองแดงเนื้อทองแดงจะไม่มีหมายเลขกำกับแล้วไม่มีหมายเลขที่จะชัดโค้ดก็ไม่มีไหมฮะมีเป็นบางเหรียญครับอ๋อมีเป็นบางเหรียญทำไมอ่ะทำไมเขาไม่ตอกให้ครบทุกเหรียญสาเหตุเล็กๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ตอกให้ครบอาจจะด้วยจำนวนสร้างเยอะแต่ด้วยจำนวนครับนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้จากข้อสันนิษฐานนะครับก็คือถ้าตอกพ้นในเนื้อทองแดงเนี่ยอาจจะเป็นแจกกรรมการอ๋อครับผมครับแยกชัดเจนคือตอกเฉพาะที่แจกให้บุคคลที่ใกล้ชิดครับนะฮะด้านหลังนะครับแต่ลักษณะพิมพ์อะไรเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับต่างกันแค่เนื้อนะฮะและก็ไม่มีโค้ดไม่มีหมายเลขแค่นั้นเองนะครับต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญปี2544ครับผมนะครับเป็นไงฮะหรือใช้ชื่อรุ่นว่าเหรียญนั่งพรมนะครับเป็นเหรียญต้นแบบไปจัดสร้างปี2550ที่โด่งดังครับผมนะครับเหรียญนี้จัดสร้างตอนปี2504ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แม่พิมพ์ครับนะจะมีประเภทเหรียญอาร์มด้วยนะครับเหรียญอาร์มที่อยู่ข้างล่างครับอันนี้เป็นเหรียญนั่งพรมหรือเป็นเหรียญรูปไข่นะครับจำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญครับนะครับอันนี้ทั้ง2แม่พิมพ์เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นคนออกทุนสร้างเองโอ้ครับผมสร้างไว้เพื่อแจกอย่างเดียวครับสำหรับคนที่มาบวชอยู่กับท่านเวลาลาสิกขาไปครับท่านก็จะเอาวัตถุมงคลแล้วท่านแจกในโอกาสอื่นได้ไหมอย่างเช่นว่ามาทำบุญมีครับผมมาทำบุญนะครับมีงานชาปนกิจอย่างเงี้ยนะครับเวลาคนมาขอหลักๆคือแจกเมตตานะฮะครับมากกว่าหลักๆคือแจกเลยด้านหน้าจะไม่มีโค้ดไม่มีอะไรไม่มีอะไรด้านหลังครับก็ไม่มีโค้ดไม่มีอะไรไม่มีโค้ดไม่มีแล้วมีจุดสังเกตมีอะไรไหมเส้นวิ่งเนื้อเกินอะไรตรงไหนตำหนิในส่วนของเหรียญ2514เนี่ยยังไม่มีปลอมยังไม่มีลอกเลียนแบบนะครับเราพิจารณาจากความคมชัดก่อนแล้วก็พิมพ์ถูกพิมพ์ทรงถูกต้องครับผมนะครับแล้วก็ว่านที่เนื้อโลหะด้วยสังเกตดูเหรียญนี้นี่มีเกศาหลวงพ่อด้วยใช่ไหมมีแปะเกศานิดๆๆเห็นอยู่นะฮะครับครับอันนี้ก็มาใส่กันเองใส่กันเองครับใส่กันเองต่อมาครับในพิมพ์ปี2544ก็จะมีพิมพ์ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ครับพิมพ์อาร์มเหรียญอาร์มเหรียญอาร์มนะครับมีกระไหล่ทองและกระไหล่เงินนี่กระไหล่ทองเขาเรียกชุบทองชุบทองนะครับแล้วเนื้อด้านในเป็นอะไรเป็นทองแดงทองแดงครับผมชุบทองชุบทองหรือกระไหล่ทองก็ได้แล้วแต่ครับผมครับจำนวนการสร้าง 5,000 เหรียญครับนะครับอันนี้ไว้แจกไหมแจกเหมือนกันก็คือแจกเหมือนกันครับมาบวชกันมาทำบุญมาแล้วเหมือนกันวาระเดียวกันครับผมครับแต่ไซส์นี้ก็จะเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยอันนี้อาจจะไว้แจกผู้หญิงเด็กอะไรนี้เป็นไปได้ครับ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 ก็จะมีเนื้อที่เป็นกระไหล่เงินด้วยครับก็คือหรือว่าชุบเงินถูกไหมชุบเงินครับครับเมื่อกี้เราเห็นชุบทองมาแล้วก็มีชุบเงินจำนวนการสร้างก็ 5,000 เหรียญเหมือนกันเท่ากันครับครับก็รวมแล้วก็เป็น 10,000 เหรียญนี่วัตถุมงคลท่านเมื่อก่อนแจกปัจจุบันนี้มีค่านิยมหมดนะมีค่านิยมครับครับรุ่นที่นิยมมากๆก็มีเรียนแบบด้วยนะใช่ครับใช่ครับอ่ะมาต่อมาฮะต่อมานะครับก็เป็นล็อกเก็ตครับผมนะล็อกเก็ตของท่านก็ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมครับผมออกแบบได้สวยงามนะครับล็อกเก็ตนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเขาเรียกรุ่นกำนันยง
นะครับกันนันยนต์เป็นผู้ขอจัดสร้างครับผมนะครับในขณะที่หลวงพ่อมีอายุ92ปีครับนะครับเมื่อปี2149ครับครับฉากทองในมือเนี่ยจำนวนการสร้าง92องค์ครับผมนะครับเขามี2ฉากก็มีฉากฟ้าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมีฉากทอง92องค์เท่านั้นเองครับผมนะครับด้านหลังจะอุดมวลสารนะครับก่อนจะไปด้านหลังผมเห็นดูเป็นแดงๆนี่คืออะไรเป็นรอยจานหลวงพ่ออ๋อนะครับหลวงพ่อจะลงหมึกจานครับผมครับลงหมึกจานนะครับมีบางองค์นะฮะครับผมเป็นบางองค์ครับมาที่ด้านหลังครับด้านหลังก็จะรวบรวมเอาของศักดิ์สิทธิ์นะมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผงต่างๆครับมารวมกันแล้วอุดแล้วฝังตะกรุดลงไปแล้วก็มีต่อโค้ดใช่ไหมฮะมีต่อโค้ดที่ตะกรุดครับผมตะกรุดนี่ต้องฝังตรงกลางไม่เสมอไปครับผมจะขยับลงมานิดนึงแต่ต้องมีแต่ต้องมีตะกรุดแต่ต้องมีแล้วลักษณะตะกรุดก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับตะกรุดนี่เป็นเนื้ออะไรเนื้อเงินครับผมเนื้อเงินเนื้อเงินครับแล้วก็ต่อโค้ดที่ตะกรุดต่อโค้ดที่ตะกรุดครับผมแล้วตะกรุดต้องเป็นเนื้อเงินทุกเหรียญใช่ครับทุกล็อกเก็ตถูกไหมครับครับผมสวยงามทีเดียวนะฮะน่าใช้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูหน้าพื้นหลังเป็นสีฟ้ากันนะรวมถึงวัตถุมงคลที่เหลือมีเสือมีพระเนื้อผงมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายพักสักครู่เดี๋ยวครับ